ยังไงก็แล้วแต่แม่ดีใจนะที่หนูกลับมาหนูก็อยากจะดีใจนะแม่หนูหมายถึงหนูคิดว่าหนูจะมาขอโทษแม่ถึงแม้ว่าแม่อาจจะทำตัวแบบเดิมแต่ว่าหนูจะทำใจหนูจะไม่โกรธหนูจะไม่รังเกียจอาชีพที่แม่ทำแต่นี่มันเกินไปไหมอ่ะแม่หนูไม่เข้าใจอ่ะเรื่องมันมาขนาดนี้แล้วแม่ยังไม่เลิกยุ่งกับผู้ชายคนนี้อีกเหรอเขามีเมียอยู่ทั้งคนนะแม่โหลูกมันไม่ใช่อย่างที่ลูกคิดนะไม่ใช่อย่างที่หนูคิดแล้วมันเป็นแบบไหนกันล่ะแม่เราสองคนเป็นเพื่อนกันจ้ะไม่มีอะไรหรอกนี่คุณจะบอกว่าสิ่งที่คุณทำกับแม่หนูเพื่อนเขาทำกันงั้นหรอคะหายไปไหนมาแล้วจ๊ะรู้ไหมว่าตอนที่หนูไม่อยู่เนี่ยแม่ก็เป็นห่วงหนูมากนะตั้งแต่ตอนที่หนูหายไปนี่อยู่ด้วยกันตลอดเลยงั้นเหรอคะเอาจริงๆเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องหนูไม่ได้เคลียร์กับคุณเลยไหนๆวันนี้ก็เจอคุณแล้วขอโทษนะคะที่แม่หนูไปโกหกคุณแล้วหนูก็ขอโทษที่หนูเข้าไปวุ่นวายในชีวิตคุณไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรฉันรู้ว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับหนูกับแม่ฉันไม่ได้โกรธหนูแล้วก็ไม่ได้โกรธแม่หนูด้วยแต่ยังไงหนูก็ต้องขอโทษคุณอยู่ดีค่ะแล้วก็หนูฝากคำขอโทษไปให้ภรรยาของคุณด้วยนะคะหลวงกลับไปก่อนเถอะไปก่อนนะนี่หิวอะไรไหมลูกอยากกินอะไรเดี๋ยวแม่เปิดแอปสั่งมาให้กินหนูกินมาแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นไหนเล่าให้แม่ฟังสิว่าหนูไปอยู่ไหนมาหนูไปอยู่กับพี่ปอแม่กะแล้วเชียวนี่หนูกลับไปคบกับปอเหรอหนูก็รู้นี่ว่าแม่เขาไม่ชอบพวกเราอ่ะทำไมหนูไม่เลิกให้มันเด็ดขาดไปเดี๋ยวก็มีปัญหามาอีกทีแม่ล่ะทำไมแม่ไม่เลิกคบกับผู้ชายคนนั้นอีกอ่ะแม่ไม่กลัวมีปัญหาบ้างเหรอโอ้ยแม่อยู่มาขนาดนี้แล้วกับปัญหาแค่นี้แม่ไม่ต้องมาแคร์หรอกแต่หนูเนี่ยยังเด็กอยู่หนูยังมีโอกาสเจอคนดีๆอีกตั้งเยอะแล้วแม่ก็ไม่อยากให้แม่ปออ่ะเขามาดูถูกหนูอีกหนูไม่สนใจหรอกค่ะว่าเขาจะดูถูกหนูว่ายังไงเพราะว่าเราสองคนรักกันแม่นั่นแหละแม่ต้องแคร์มากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าแม่กำลังคบกับคนที่เขามีเมียแล้วนะแม่แล้วไงแม่ไม่ได้ล่ามโซ่เขาไปสักหน่อยแม่ไปอาบน้ำได้แล้วเดี๋ยวแม่ให้เด็กๆหาอะไรมาให้กินดีกว่าเด็กๆอยู่ไหนกันหมดเนี่ยมาหาแม่หน่อยสิลูกมาเด็กๆ